กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับมาพบกับผม Zero Studio วันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ตัวอย่างเต็มของ Conan The Movie 24ครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงการคาดเดาและอาจเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์นะครับก่อนที่ผมจะเริ่มวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับผมก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าตรงที่ผมวิเคราะห์นั้นน่ะฉากที่ผมเอามาผมจะเอามาเฉพาะฉากที่วิเคราะห์ได้แล้วเป็นแบบฉากสำคัญสำคัญของในตัวอย่างนะฉากไหนที่เป็นวิเคราะห์ไม่ได้แล้วเป็นประกอบเฉยๆผมจะเอาไว้ตรงท้ายคลิปแล้วกันให้ดูตรงท้ายคลิปนะไปรับชมกันเลยภาพแรกนะครับเราก็ได้เห็นชายคนหนึ่งที่ถูกมัดมือกำลังหนีการไล่ล่าอยู่เกือบจะรอดแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่รอดครับถูกฆ่าไปด้วยปืนกระบอกเดียวกับที่เราเห็นในตัวอย่างแรกครับภาพต่อมานะครับเราได้เห็นชายคนหนึ่งมองไปที่พ่อของโซโลโกะที่สลบอยู่โดยตัวอักษรที่ขึ้นมาจากฉากนี้มีความหมายว่าการลักพาตัวต่อเนื่องครับซึ่งก็ตรงกับที่ผมคิดวิเคราะห์ไว้ในตัวอย่างแรกนั่นก็คือที่มีคนถูกมัดมือและมีผ้าคลุมหัวนั่งอยู่บนโซฟาที่ผมได้สันนิษฐานไว้ว่าเป็นโมริโคโกโร่หรือเปล่านั่นแหละครับภาพต่อมาเราก็ได้เห็นการระเบิดควันที่สนามบินอีกครั้งนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับตัวอย่างแรกที่เพิ่มเติมมาก็คือได้เห็นรายละเอียดในฉากนั้นเยอะขึ้นอย่างเช่นรันพูดก่อนจะหมดสติไปว่าชินิจิครับต่อมาเราก็ได้เห็นเซรามารีถือแฟ้มเอกสารของจอห์นไว้อยู่ครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าชายที่อยู่ในเอกสารนั้นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในภาคนี้หรือเปล่าแต่ก็คงจะมีความสำคัญแหละไม่ว่าจะเป็นผู้ตายหรือผู้ต้องสงสัยก็ตามเพราะว่าเอามาโผล่ในตัวอย่างซะขนาดนี้แล้วก็ต้องมีบทบ้างหน่อยนะนี่ฉากนี้ค้างคาใจกันมานานแล้วเนี่ยในที่สุดก็ได้รู้แล้วว่าซูบารุที่สู้กับเซระในตัวอย่างแรกนั้นเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมผลสรุปก็คือเป็นตัวปลอมครับเพราะว่าจากการต่อสู้นั้นทำให้หน้ากากฉีกขาดแต่มันก็ยังไม่ขาดขนาดที่ได้เห็นว่าชายภายใต้หน้ากากเป็นใครอีกอย่างหนึ่งที่น่าประทับใจสำหรับฉากนี้ก็คือเราได้เห็นแม่เซระแมรี่ของเราได้ทำการบู๊ตบกับคนร้ายครับกระโดดถีบซะซูบารุตัวปลอมกระเด็นเลยสนุกจริงๆฉากนี้ภาพต่อมาเราก็ได้เห็นการเปรียบเทียบลายนิ้วมือที่ติดอยู่กับปืนว่าตรงกับใครสุดท้ายเราก็ได้เห็นตัวผู้ต้องสงสัยมาครับนั่นก็คือมาโคโตะอิชิฮาระเป็นคนทำซูชิซึ่งรายละเอียดที่ขึ้นมาเราก็ไม่ได้รู้อะไรมากนักว่าคนนี้เขาเป็นคนยังไงนะเพราะฉะนั้นต้องไปดูทีเดียวในเรื่องเลยครับว่าคนนี้เป็นคนร้ายจริงหรือเปล่าและถ้าเป็นเขามีจุดประสงค์อย่างไรนั่นเองฉากต่อมานะครับเราก็ได้เห็นโคนันกับเซระกำลังดูอะไรสักอย่างอยู่ในรถไฟครับซึ่งความเห็นของผมนะคิดว่าที่คนนั้นไปดูเนี่ยต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่ผมคิดว่าอาจจะเป็นระเบิดหรือจดหมายจากคนร้ายนะท่านผู้ชมคิดว่าคนนั้นกำลังดูอะไรในฉากนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับตัวอักษรอีกอันนึงที่ขึ้นมาแล้วมีความหมายที่น่าสนใจนั่นก็คือฉันจะปกป้องคุณหลังจากฉากนั้นเราก็ได้เห็นทำหน้าหวาดกลัวนิดๆครับก็เดาได้เลยครับว่าต้องมีเรื่องให้คนนั้นไปช่วยเคลียร์อย่างแน่นอนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนก็ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Yeah.